มหากุศลจิต8กับมหักขตกุศลจิต9สามารถเกิดขึ้นกับมรรคจิต3อย่างแรกได้ยกเว้นอรหัตตมรรคสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับการปฏิบัติธรรมการพิจารณาธรรมเพื่อที่จะไปให้ถึงมรรคผลนิพพานนั้นเราจะต้องอาศัยพื้นฐานจากมหากุศลจิตและหรือมหักขตกุศลจิตก่อนเพื่อที่จะเป็นก้าวแรกในการแสวงหาธรรมเมื่อจิตถึงพร้อมด้วยเหตุปัจจัยต่างๆแล้วก็จะเกิดมรรคจิตขึ้นมาเมื่อมรรคจิตดับลงไปแล้วก็จะเกิดผลจิตตามขึ้นมาทันทีโดยไม่มีจิตดวงอื่นมาเกิดขึ้นขั้นกลางเลยมรรคจิตดวงแรกที่จะเกิดขึ้นก่อนเลยคือโสดาปัตติมรรคจิตซึ่งโสดาปัตติมรรคจิตนั้นสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันกับมหากุศลจิต8หรือมหักขตกุศลจิต9ได้ในทํานองเดียวกันสักกะทาคามิมรรคจิตและอนาคามิมรรคจิตก็สามารถเกิดขึ้นร่วมกับมหากุศลจิต8หรือมหักขตกุศลจิต9ได้ยกเว้นในระดับอรหัตตมรรคจิตเท่านั้นที่จะปล่อยวางกุศลและอกุศลทั้งปวงดังนั้นในระดับอรหัตตมรรคนั้นมหากุศลจิต8นั้นจะไม่เกิดขึ้นแต่จะเกิดมหากิริยาจิต8ขึ้นมาแทนและมหักขตกุศลจิต9นั้นก็จะไม่เกิดขึ้นแต่จะเกิดมหักขตกิริยาจิต9ขึ้นมาแทนในระดับอรหัตตมรรคซึ่งมหากิริยาจิต8และมหักขตกิริยาจิต9นั้นเป็นจิตที่เกิดขึ้นโดยปราศจากเจตนาดังนั้นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกทั้ง7ย่อมไม่เกิดขึ้นด้วยอันได้แก่ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตตินทรีย์และมนสิการนั่นคือเป็นการดับปฏิจจสมุปบาทลงไปหรือดับขันห้าลงไปได้แล้วนั่นเองเมื่อเข้าใจได้อย่างนี้แล้วเราก็มาพิจารณาดูตนเองว่าเราจะเจริญธรรมมาแล้วสภาวะจิตอยู่ตรงไหนแล้วถ้ายังไม่ถึงโสดาปัตติมรรคเลยมหากุศลจิต8กับมหักขตกุศลจิต9ก็ยังมีความสำคัญที่จะต้องเจริญต่อไปแต่เมื่อใดที่ได้อนาคามิผลแล้ว
เมื่อมาเจริญอรหัตตมรรคในระดับนี้ท่านก็จะต้องปล่อยวางมหากุศลจิต8และมหคตกุศลจิต9ลงไปไม่มีใครรู้ใจท่านได้ดีเท่ากับท่านเองแล้วในยุคปัจจุบันการนี้ขอให้ยึดมั่นในพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดพระรัตนตรัยจะนำพาท่านไปพบกับแสงสว่างแห่งธรรมในที่สุดขอความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านครับ